ความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั่วโลกนะคะไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนนี้ปิดปรับตัวในแดนบวกได้นะคะเนื่องจากได้รับแรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยภายหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอรวมถึงยอดขายบ้านมือสองและดัชนีภาคการผลิตที่ปรับตัวลดลงค่ะในส่วนของตลาดหุ้นยุโรปเองนะคะก็ปิดปรับตัวบวกได้เช่นเดียวกันทำสถิติปิดบวกติดต่อกัน4วันทำการนะคะเนื่องจากนักลงทุนเข้าซื้อหุ้นในกลุ่มพลังงานหลังราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ก็ได้รับปัจจัยบวกจากความคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยค่ะในส่วนของตลาดหุ้นเอเชียเช้าวันนี้นะคะก็เคลื่อนไหวในแดนบวกเช่นเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นนิเคอิโตเกียวหางเซ็งของฮ่องกงและสเตทไทม์ของสิงคโปร์ค่ะตลาดหุ้นไทยวันนี้นะคะเราก็ปรับตัวบวกได้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นอื่นนะคะล่าสุดบวกไป 5.84 จุดอยู่ที่ระดับ 1,532.09 จุดมูลค่าการซื้อขาย 12,979 ล้านบาทค่ะแล้วเราจะไปพูดคุยกับคุณเตชธรลาภอุดมสุขผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์ของบรอดเอเชียพลัสค่ะสวัสดีค่ะคุณเตชธรคะครับค่ะคุณเตชธรคะวันนี้เราปรับตัวบวกได้นะคะน่าจะมาจากทิศทางจากภายนอกด้วยหรือเปล่าคะครับก็คงได้สองเรื่องก็คือต่างประเทศบวกค่อนข้างดีครับทุกประเทศดูดีนะครับแล้วก็ค่าเงินบาทก็แข็งค่าเล็กน้อยนะครับค่ะรวมถึงเมื่อวานเนี้ยก็มีเรื่องของบริษัทจดทะเบียนหลายกลุ่มนะครับโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานการด้านคมนาคมนะครับก็เป็นหุ้นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาเยอะนะครับเพราะฉะนั้นกระแสของการเล็กกิ่งกำไรระหว่างวันเนี่ยก็มีหุ้นขนาดเล็กเข้ามาช่วยทำให้บรรยากาศการลงทุนดีขึ้นนะครับแล้วกลุ่มแบงก์เองเมื่อวานนี้ที่มีแรงขายเนี่ยวันนี้ก็เริ่มเผาๆลงนะครับแล้วก็หุ้นกลุ่มพลังงานก็ดีขึ้นจากราคาน้ำมันในตลาดโลกก็เลยรวมๆแล้วก็อินเด็กซ์ก็ถือว่ายืนในแดนบวกได้นะครับทีนี้ดูนิดนึงว่าตัวอินเด็กซ์เนี่ยวันนี้ขึ้นมาที่ระดับ1530ค่ะเปิดแกปมาก็ขึ้นเลยนะครับก็คงต้องลงมาเทส1530ก่อนว่าจะสามารถรับอยู่ไหมในวันในระหว่างวันนะครับแต่ถ้าไม่อยู่เนี่ยอาจจะต้องไหลลงมาสัก1525ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้แถวๆแนวต้านที่1535ถึง1540ก็น่าจะเป็นลักษณะการแบ่งตัวแคบนะครับดังนั้นกิจกรรมหลักเนี่ยน่าจะไปอยู่ในเรื่องของการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กมากกว่าอ๋อถ้าอย่างนั้นเองเนี่ยการถ้าเป็นลักษณะของการเก็งกำไรในหุ้นขนาดเล็กเพราะฉะนั้นก็ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวอย่างชัดเจนของตลาดหุ้นไทยก็ยังมีลักษณะความผันผวนอยู่หรือเปล่าคะก็ยังผันผวนอยู่นะครับเพราะเราจะเห็นว่า 3-4 วันที่ผ่านมาเนี่ยลักษณะของการมีความผันผวนสูงนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นเนี่ยแกว่งตัวแล้วก็หุ้นใหญ่ไม่ค่อยเป็นเทรนเท่าไหร่ส่วนมากจะเป็นหุ้นขนาดเล็กมากกว่าครับค่ะในส่วนของหุ้นกลุ่มธนาคารเองวันนี้ถึงแม้จะกระเตื้องขึ้นมาบ้างนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วในกลุ่มธนาคารเนี่ยน่าจะยังได้รับผลกระทบเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงหรือเปล่าคะครับก็ยังถือว่าได้รับผลกระทบอยู่ค่อนข้างพอสมควรเลยนะครับเพราะว่าตัวของทิศทางดอกเบี้ยไทยเองเนี่ยแน่นอนว่ายังแต่เป็นทิศทางแนวโน้มลดดอกเบี้ยนะครับแต่เพียงอาลงแต่ว่าไม่ได้บอกว่าจะลดทุกครั้งเพราะฉะนั้นอาจจะมีช่วงของการหยุดลดดอกเบี้ยบ้างแต่ว่าโดยเทรนด์โดยรวมแล้วจากนี้ไปถึงปลายปีเนี่ยดอกเบี้ยน่าจะอยู่ขันแนวโน้มขาลงครับมันคำแนะนำสำหรับคนที่มองหุ้นกลุ่มธนาคารล่ะคะครับคนที่มองหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยถ้ามีอยู่ยังผมว่าน่าจะเป็นจังหวะของการลดพอร์ตนะครับยังไม่มีการซื้อสะสมระยะกลางยาวแต่ถ้าเล่นเทรดดิ้งเล่นสั้นเนี่ยก็รอให้ตลาดมีการอ่อนตัวแล้วค่อยเข้าไปซื้อเล่นสั้นครับค่ะโดยภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยนะคะในช่วงนี้คุณเตชธรประเมินยังไงคะภาพรวมยังคิดว่าความผันผวนของตลาดยังมีอยู่แต่ว่าหุ้นขนาดเล็กที่เกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่ภาครัฐประกาศออกมาเนี่ยยังเป็นตัวชูโรงนะครับกลุ่มรับเหมายังเป็นอะไรที่อ่อนตัวลงมาซื้อได้และเล่นเด้งรีบาวด์ขึ้นไปนะครับค่ะในส่วนของต่างชาติล่ะคะซื้อ2วันติดต่อกันตรงนี้มีนัยยะสำคัญไหมคะปริมาณซื้อขายของต่างชาติยังไม่ถือว่าเยอะมากค่ะก็อาจจะเห็นบริเวณซื้อเนี่ยก็ไม่ได้ซื้อเป็นพันล้านเหมือนเมื่อก่อนแล้วไม่ได้ซื้อต่อเนื่องติดต่อกันนะครับในขณะที่นักลงทุนสถาบันในประเทศมีทั้งซื้อทั้งขายสลับกันขึ้นมาก็ขายลงมาก็ซื้อนะครับอันนี้ก็ก็จะเห็นว่าสถาบันในประเทศก็มีการลักษณะของขึ้นไปลดพอร์ตลงมาค่าสะสมพอร์ตส่วนพอร์ตเนี่ย
ก็มีการขายกำไร3รอบเพราะฉะนั้นตัวสถาบันกับป๊อปเทรดเนี่ยน่าจะไปในทิศทางเดียวกันคือเป็นทิศทางไซด์เวย์ส่วนต่างชาติเนี่ยมีการซื้อตามภูมิภาคแต่ก็ไม่ได้ซื้อเยอะเท่าไหร่ค่ะเรียกว่าคนที่มีบทบาทสำคัญตลาดหุ้นไทยตอนนี้น่าจะเป็นนักลงทุนในประเทศเราทั้งสถาบันกองทุนต่างๆนะคะใช่ครับก็จะเป็นสถาบันในประเทศกับออกเทสนะครับส่วนรายย่อยเนี่ยถ้าวันไหนแพนิคที่เยอะก็มีการซื้อเข้ามาเยอะเหมือนกันแต่ถ้ารีบาวขึ้นมาถึงกลางเดือนต้านก็จะเป็นการขายก็จะเห็นว่าภาพชัดเจนว่าตลาดเนี่ยเป็นลักษณะของการเล่นต่ำรอบมากกว่านะครับค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเตชธรลาภอุดมสุขนะคะผู้อำนวยการอาวุโสสายงานตลาดอนุพันธ์ของบล.เอเชียพลัสนะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยก็ปรับตัวบวกได้นะคะจาก2ปัจจัยหลักๆก็คือต่างประเทศวันนี้ทิศทางค่อนข้างจะดีปรับตัวบวกแทบจะทุกตลาดนะคะและรวมถึงวันนี้ค่าเงินบาทของเราก็กลับมาแข็งค่าบ้างเพราะเนื่องมาจากเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงไปแล้วก็รวมถึงบรรดาบริษัทจดทะเบียนต่างๆนะคะหุ้นที่ได้รับประโยชน์จากเรื่องของเมกะโปรเจกต์ในส่วนของกระทรวงคมนาคมพลอากาศเอกประจินจันตองเจ้ากระทรวงคมนาคมนะคะที่แถลงเมกะโปรเจกต์ต่างๆในส่วนของกระทรวงว่าจะดำเนินหน้าเรื่องอะไรบ้างนะคะตรงนี้ก็ทำให้ในส่วนของหุ้นที่ได้รับประโยชน์นั้นก็มีการเข้ามาเก็งกำไรกันโดยเฉพาะกลุ่มรับเหมาก่อสร้างต่างๆนะคะส่วนกลุ่มธนาคารตอนนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงนิดนึงนะคะเพราะค่อนข้างจะมีความผันผวนและได้รับผลกระทบจากเรื่องของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงไปส่วนกลุ่มพลังงานเมื่อคืนนี้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างแรงนะคะทำให้กลุ่มพลังงานวันนี้กลับมาเป็นกลุ่มนำตลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วค่ะหมดเวลาแล้วสำหรับ Business Headline นะคะกลับมาติดตามได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ